อีกหนึ่งความคืบหน้าครับแม่ค้าออนไลน์ลูกสองสุดช้ำเลยครับสามีบอกขอพาเมียน้อยมาอยู่บ้านด้วยได้ไหมอ้าวใครจะไปยอมล่ะฮะทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายตกลงหย่าเพราะหย่าปุ๊บสามีกลับมาอาละวาดพังทำลายข้าวของในบ้านลูกร้องไห้เสียใจขนาดไหนไปดูกันหน่อยฮะหมดแล้วหมดแล้วหนูก็พังหมดแล้วก็เดี๋ยวซื้อใหม่นู้นวันมาไม่พอจะของขึ้นมาไม่ต้องไปเรียกเขาพ่อแล้วกว่าเดิมเลยมันปล่อยมันพังไปดูว่าโอ้การบ้านหนูเขาก็ฉีกหมดมันจะกลายเป็นปมเป็นแผลในใจของเด็กไปขนาดไหนเนี่ยฮะผู้เป็นพ่อกลับมาอาละวาดทำลายข้าวของแม้กระทั่งของลูกฮะก็ทำลายเละเทะไปหมดเลยครับเด็กหญิงวัย4ขวบร้องไห้กับคุณยายถามว่าเละขนาดไหนอ่ะคุณผู้ชมดูฮะนี่คือสภาพบ้านทั้งบ้านข้าวของของเล่นของลูกการบ้านของลูกเละเทะไปหมดฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีครับทีมข่าวไปคุยกับคุณธัญรัตน์อายุ33ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วเป็นเจ้าของบ้านก็บอกว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่าคุณจิราวัตรอายุ48เป็นอดีตสามีเข้ามาก่อเหตุวันที่13สิงหาคมดูฮะกระจกแตกโอ้นี่ใช้พลังมาจากไหนเนี่ยเยอะขนาดนี้เข้ามาก่อเหตุ13สิงหาคมครับเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.บางใหญ่แล้วเธอเล่าบอกว่าเธอแต่งงานจดทะเบียนสมรสมา15ปีมีลูก2คนคนโตอายุ12คนเล็กก็คือในคลิปเมื่อกี้อายุ4ขวบก่อนหน้านี้เปิดโรงงานทำผักดองส่งขายจนซื้อบ้านหลังนี้ได้ต่อมาโควิดระบาดครับต้องปิดโรงงานก็หันมาค้าขายออนไลน์จนกระทั่งอยู่มาวันนึงครับสามีบอกเธอขอพาเมียน้อยมาอยู่ด้วยนะโอ้ใครจะไปยอมฮะเธอก็บอกว่าเธอไม่ยอมพอเธอไม่ยอมถูกสามีทำร้ายร่างกายตัดสินใจพาลูกหนีเลยฮะเมื่อวันที่2สิงหาคมและขอหย่าเมื่อ11สิงหาคมปรากฏหลังจากนั้นอดีตสามีโทรป่วนคนรอบข้างมาทำลายข้าวของในบ้านและยังเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปด้วยตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดสำหรับเธอก็คือสภาพจิตใจของลูกครับส่วนเรื่องที่พักต้องไปอยู่บ้านน้องสาวแล้วก็พยายามขายของออนไลน์มีอะไรก็เอามาขายผ่านเพจน้องต้นน้ำชนันพัฒน์ก็มีลูก2คนนี่แหละช่วยกันขายพอประทังชีวิตส่วนบ้านและรถไม่ไหวแล้วฮะต้องปล่อยให้ถูกยึดครับหนูว่าให้หนูลดทิฐิลงเขาขอว่าขอทำไมแกไม่ยอมรับเหมือนคนอื่นเขายังยอมรับได้แค่ลดทิฐิลงแล้วก็เอาเขามาช่วยกันทำงานทำมาหากินเพราะว่าตอนนี้บ้านเราแย่มากตอนนี้เราก็บอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้นะคุณลองหนูก็เลยบอกว่าคุณลองกลับไปถามผู้หญิงของคุณถ้าผู้หญิงของคุณมาเป็นหนึ่งแล้วอยู่ดีมาขอให้ผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะกลับมาอยู่ในบ้านด้วยเพื่อพวกคุณจะได้ช่วยกันทำมาหากินมีผู้หญิงที่ไหนเขายอมไหมเพราะต่างผู้หญิงคนนั้นก็มีลูก3คนหนูก็มีลูก2คนแล้วถามว่ามันต้องไม่มีปัญหากันในอนาคตหรอนี่ฮะคุณแอนถ้าเกิดว่า เจอแบบนี้นี่ รับได้ไหมฮะเอ้าไม่มีคนนึงไงมาช่วยกันทำมาหากินฉันดีเหรอ เลิกกันตั้งแต่เริ่มต้นละใช่ไหมฮะ ไม่มีใครรับได้หรอครับ ทีนี้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวได้รับคลิปอีกคลิปนึงฮะเป็นคลิปที่สามีเนี่ยพาเมียน้อยไปเคลียร์ใจกับเมียหลวงครับก่อนขอให้เมียน้อยเนี่ยมาอาศัยอยู่ร่วมกันแต่เมียหลวงไม่ยอมนะฮะจนกลายเป็นเหตุการณ์ทำลายข้าวของไปดูบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะเอาไง3คนแต่ฉันบอกแล้วไม่มีใครยอมแม้แต่คุณต้นก็บอกแกแล้วว่าไม่มีใครยอมเมื่อเช้าแกให้ฉันโทรฉันจะโกรธคุณต้นให้แล้วแล้วคุณต้นก็เติมทุนทั้ง2คนแล้วถูกไหมไม่ใช่โจทย์แล้วทำไมคุณต้องใช้อารมณ์กับฉันไม่ใช่โจทย์ทำไมไม่เอาอยากให้โจทย์ให้โจทย์หมดเลยแกรักน้องเขาฉันรู้แต่เขารักพี่ไหมล่ะเออถามเขาก่อนสิในเมื่อแกไม่รักฉันฉันจะไปแค่นั้นเองเนี่ยฮะก็คือถ้าไม่รักกันแล้วคุณจะมีใหม่เนี่ยเราก็ไม่อยู่ไงใช่คุณจะพาคนใหม่เข้ามาทำไมเท่านั้นไม่พอพอไม่ให้ก็มาทำลายข้าวของอีกนี่เป็นคลิปที่ทีมข่าวของเราได้มาล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ยนั่งเคลียร์ปัญหารักสามเศร้าอยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณธัญรัตน์แม่ค้าออนไลน์เมื่อกี้นี่แหละฮะเราไปคุยกับคุณบีครับญาติสนิทของคุณธัญรัตน์นะฮะซึ่งเป็นว่าง่ายๆเป็นเมียหลวงเนี่ยนะฮะบอกว่าคลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นการพูดคุยกันครั้งแรกนะย้อนกลับไปครั้งแรกเห็นไหมฮะบ้านยังไม่พังนะบ้านยังโอเคอยู่ระหว่างเมียหลวงอดีตสามีและเมียน้อยหลังเมียหลวงจับได้ว่าสามีเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนเมียหลวงก็ไม่ยินยอมฮะทำให้สามีโมโหก่อนจะกลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่ว่าบ้านเนี่ยเละเทะไปหมดพอเมียหลวงไปแจ้งความที่สภ.บางใหญ่
ชื่อไหมฮะญาติสนิทของคุณธัญรัตน์บอกว่าฝั่งอดีตสามีเนี่ยไปอาละวาดใส่ตำรวจบนโรงพักด้วยนะฮะทีนี้หลังจากนี้เมียหลวงบอกว่าถ้าเคลียร์เสร็จแล้วนะพอเลยนี่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 จังหวะที่ไปอาละวาดตำรวจบนโรงพักอ่ะดูฮะคือเหมือนสติหลุดไปแล้วฮะโอ้โวยวายหมดเลยฮะเมียหลวงบอกว่าพอแล้วฮะหลังจากนี้เดี๋ยวให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของคุณแม่รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้แค่ทำร้ายจิตใจของเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณทำร้ายจิตใจของลูกด้วยฮะนี่ฮะทำอะไรน่าจะคิดถึงลูกเยอะๆนะครับนี่ลูกสองคนนะฮะค่ะเหตุผลเขาแปลกเนาะครับจะพากันมาอยู่สามคนมันเลยขั้นตั้งแต่การเปิดเผยว่ามีภรรยาน้อยแล้วนะนี่คือแล้วไงฉันมีจะพาเขามาอยู่บ้านช่วยกันทำมาหากินโอ้ค่ะนะอ่ะก็เวลาเลือกสามีต้องพิจารณายาวๆกันนิดนึงดูนิสัยกันหน่อยนะแต่บางคนก็เปลี่ยนไวเหลือเกิน